ไปกันที่การแข่งขันปานจักรศรีรัตน์เยาวชนเยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทยคัดเลือกตัวแทนทีมชาตินะครับก็เปิดฉากอย่างเป็นทางการแล้วรายการนี้จัดการที่จังหวัดนครสวรรค์เดี๋ยวไปติดตามพร้อมกันครับนายจิติเกษมนิโรธธนรัตน์นายกเทศมนตรีนครสวรรค์พร้อมด้วยนายพิญโยนิโรธนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันปัญจักรศรีรัตน์เยาวชนและเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่9ที่อาคารกีฬาในร่ม 4,000 ที่นั่งภายในสนามกีฬากลางจังหวัดนครสวรรค์โดยมีนักกีฬาและเจ้าหน้าที่กว่า700คนเข้าร่วมชิงชัยระหว่างวันที่3ถึง8กรกฎาคมสำหรับกีฬาปัญจักรศรีรัตน์คือศิลปะการต่อสู้ของชาวมาลายูมีต้นกำเนิดอยู่ที่ประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซียแบ่งการแข่งขันเป็น2ประเภทได้แก่ปัญจักรลีลาและต่อสู้ชิงชัยใน5รุ่นอายุได้แก่7ถึง8ปี9ถึง10ปี10ถึง11ปี12ถึง14ปีและ15ถึง17ปีและที่สำคัญรายการนี้จะเป็นการคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนทีมชาติไทยเข้าร่วมแข่งขันปัญจักรศรีรัตน์นักเรียนอาเซียนที่เมืองดานังประเทศเวียดนามเป็นเจ้าภาพในเดือนสิงหาคมนี้และเยาวชนชิงแชมป์โลกในปีหน้าซึ่งประเทศไทยเตรียมเสนอตัวเป็นเจ้าภาพสำหรับผลการแข่งขันวันแรกคู่ที่น่าสนใจในประเภทต่อสู้เยาวชนชายอายุ 9-10 ปีพิกัดน้ำหนัก 23-25 กิโลกรัมผู้ปกครองส่งบุตรหลานเข้าร่วมชิงชัยเป็นครั้งแรกในชีวิตอย่างคับข้างทีเดียวซึ่งทางสมาคมกีฬาปัญจักรศรีรัตน์แห่งประเทศไทยสนับสนุนอย่างเต็มที่และให้เด็กสวมเฮดการ์ดตลอดจนสนับป้องกันมือแขนและขาเพื่อความปลอดภัยของนักกีฬาคู่ที่ชมอยู่นี้มุมแดงเด็กชายณภัทรแก้วธรรมจากชมรมปัญจักรศรีรัตน์เมืองงาช้าดำประเดิมสนามรอบแรกพบกับเด็กชายศิวัฒน์สนธิจากปัญจักรศรีรัตน์จอมคีรีคู่นี้ดวลกันสนุกสะใจกองเชียร์ซึ่งผลปรากฏว่าเด็กชายศิวัฒน์ฝ่ายน้ำเงินเตะเข้าเป้าและจับคู่แข่งทุ่มลงพื้นได้ดีกว่าเอาชนะไป20-12คะแนนผ่านเข้าสู่รอบ2ต่อไปสมพงษ์ยอดสนิทถ่ายภาพนิติพันธ์สมบุตรรายงานจากจังหวัดนครสวรรค์ครับ